คำโบราณบอกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าความเห็นวิปลาสเนี่ยนี่คือโลกนะทุกคนเต็มไปด้วยทุกข์แต่ไม่รู้จักมันก็เลยยากที่จะเข้าใจแม้แต่ตัวเองมันยังไม่รู้อ่ะหลงถ้ายังมีกิเลสอยู่ที่ยังเป็นยังไม่เข้าถึงสัมมาทิฏฐิหรอกที่มันบอกสัมมาทิฏฐิอ่ะคือนั่นแหละเป็นมิจฉาความเป็นทิฏฐิเนี่ยความมีมานะเนี่ยมานะตัวนี้ไม่ใช่มานะมานีนะมานะตัวนี้แปลว่าทิฏฐิความเป็นอัตตาในความหมายที่หลวงตาพูดทุกคนมุ่งหวังไปสู่ความรวยความมีจากการปฏิบัติธรรมออกจากพวกนี้มันส่วนไหมมันหลอกลวงไม่มีมนุษย์ที่จะไม่มีปัญหาแม้กับตัวเองก็มีปัญหาอยู่คนเดียวก็มีปัญหามีปัญหาถามตัวเองไงอะไรทำไมความคิดนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยและก็เป็นคนขี้ขาดตาขาวไม่กล้าพูดความจริงแล้วก็อวดตัวเองว่ากล้าชอบโกหกชอบแก้ตัวชอบแก้ไขนะนี่คือสันดานหลวงตาพูดนี่คือสันดานหลวงตาเห็นมันอย่างเงี้ยชอบเอาตัวรอดมันฉลาดกิเลสฉลาดแหลมคมมากมีเหตุผลเสมอจนวันหนึ่งมองลงเห็นความคิดเห็นหัวใจตัวเองมันชอบไปตำหนิคนนั้นชอบตำหนิคนนี้มันก็ไปว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีมันลืมแม้กระทั่งตัวเองลืมมองว่าตัวเองดีหรือไม่ดีเอาทำข้างนอกหมดไม่ใช่ทำภายในเลยไปรู้ผีสางเทวดารู้นั่นรู้นี่รู้คนอื่นรู้เงี้ยไม่เคยรู้จักตัวเองเลยมันไม่เป็นประโยชน์หรอกมีแต่โทษนั่นก็เรียกทำข้างนอกไม่ใช่ทำภายในไม่ใช่มรรคนะเห็นข้างนอกอ่ะเป็นสมุทัยเห็นข้างในเนี่ยเป็นมรรคนะความเข้มข้นแห่งความเพียรถ้าคนเห็นโทษของตัวเราเองมันจะเป็นอัตโนมัติของมันหลวงตาสินทรัพย์พระสิ้นคิดก็จะมาได้นั่งพูดทุกวันนี้ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย
ะยอมตายเลยหลวงตานี่ตกลงเลยอาจารย์นี่อาจารย์เทศนี่อยู่ทำไมบอกเลยผมขอบนอยู่บนยอดเขานะภายใน3ปีผมจะขออยู่บนยอดเขาถ้าผมไม่มีหลักจิตหลักใจผมขออยู่คนเดียวบนยอดเขาผมจะทำข้อวัดของผมถ้าผมหิวผมจะลงมาบิณฑบาตฉันถ้าผมไม่ลงมาแสดงว่าผมไม่ฉันตกลงกันเลยชัดเจนแล้วก็ทำอย่างนั้นเฝ้านั่งมองอยู่จ้องอยู่ซึ่งความคิดเห็นอยู่ซึ่งความคิดนำเอาอานาปานสติมาบวกกับพุทโธอู้กับพวกอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนความฟุ้งซ่านมีมากมายไม่รู้มันมาจากไหนความคิดมาส่วนมากจะคิดไปในกามร้องไห้ทั้งน้ำตานั่งยืนนอนอยู่อย่างเงี้ยฝนตกนะพำๆเนี่ยกลางคืนเนี่ยเดินจงกรมยันแจ้งจนแห้งเลยกลับมาพักฉันข้าวฉันข้าวเสร็จเดินทั้งวันอีกเดินอยู่ในศาลานั่นแหละเอาให้มันเป็นเลยให้มันตายไปเลยจะฝึกแบบมีสติมีปัญญามีความเพียรซึ่งก็ได้ผลทำอยู่4เดือนกับ7วันจนไม่สงสัยตัวเองหลวงตาเนี่ยโทรศัพท์นี่ป้าทิ้งเลยโยนทิ้งเลยไม่ใช่จนวันที่จะกราบลาท่านออกมานะท่านต้องคืนโทรศัพท์ให้ ATM ท่านก็ค่อยคืนให้แล้วไปกดอยู่ตังเหลืออยู่พันหนึ่งก็ทำค่ารถมาเมืองอุบลเนี่ยมาก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะไปอยู่ถ้ำมชันตาอยู่หลายเดือนจนก่อนจะเข้าพรรษาก็เลยหาที่จำพรรษาอยากจำพรรษาอยู่คนเดียวก็เลยมาจำพรรษาที่ห้วยหลวงอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกสักพักก็มีพระองค์หนึ่งขอมาจำพรรษาด้วยก็เอาแค่ไม้ไผ่900บาทนะแล้วก็ให้กระมุงยะขาให้แล้วก็เอาผ้าเหลืองเนี่ยผ้าจีวรขาดเลยขาดมั่งไม่ขาดมั่งมาล้อมเป็นที่กันฝนกันลมกันแดดเล็กๆอยู่อย่างนั้นรู้สึกโอ้โหลมหายใจรู้สึกนะโอ้ยอ่อนซ่อนจากของเด้ว่าสันอยู่กันลมตีสองตีสามตีนึงเนี่ยโอ้ยลุกขึ้นไปยืนอยู่กลางพลานหินแผ่เมตตาไปสี่ทิศนะอยู่อย่างนั้นแล้วก็ออกบิณฑบาตนะได้อะไรกับมาฉันแค่นั้นอยู่อย่างนั้นพอออกพรรษามาครูบาพงเทพก็มาว่าอยากบวชโกนหัวมาจาก
กรุงเทพทั้งโกนหัวทั้งเลือดด้วยมั้งมาตอนคือไปวิ่งชนเสามาตอนนั้นก็ไม่มีตังค์สักบาทจะบวชกรุงเทพเนี่ยมันต้องหาบริขารบาทก็ไม่มีจีวรก็ไม่มีก็เลยโทรศัพท์ไปหาลูกศิษย์เก่าที่เคยบวชให้เขาเขาเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วโทรไปหาเขาเขาบอกเขาไม่ว่างเราก็เลยว่าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไปหาเอาไปมาก็เลยไปขอโทรไปหาอาจารย์โต้งท่านก็ให้บาทมาแล้วก็จีวรพระไตรมาก็พากันไปบวชบวชหลวงเทพบวชก็อยู่อย่างนั้นแหละเอาแค่ไม่ไผ่เหมือนเดิมห้องน้ำเนี่ยไม่มีประตูเห็นไหมสังกะสีอ่ะที่เคยเอาไปเข้าไปลงโพธิ์แล้วมีแล้วไม่ได้มุงทั้งหมดด้วยนะมุงเฉพาะคอหันที่นั่งแต่มีความสงบร่มเย็นมากอยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยเลยที่จะห่วงกังวลอัศยันอาณาปณสติลมตาถือว่าสมบูรณ์แต่ช่วงนั้นลมหายใจยังแรงอยู่ก็อยู่ด้วยกันมาก็เริ่มมีพระมาอยู่ด้วยนะเริ่มมีคุบาดลเริ่มเข้ามาก็ไปบวชบวชก็มาทำแค่ไม้ไผ่เหมือนเดิมนี่แหละห้องน้ำก็มีห้องเดียวนั่นแหละแต่หลวงตาไม่ค่อยชอบเข้าห้องน้ำเดินเข้าป่านั่งขี้แล้วก็เดินหนีสบายก็อยู่อย่างนั้นนะเราเอาธรรมเป็นที่พึ่งเอาธรรมเป็นที่เป็นเพื่อนเอาสติเป็นเพื่อนมีจังหวะสงบเย็นใจอยู่อย่างนั้นมา5 ปีโอ้ยหมดแล้วเวลากูเรารู้พอเห็นหน้าอีเจ้าหนีใหม่มาแค่นั้นหมดแล้วล่ะเวลาเราที่จะสงบสุขเพราะมันเอาโทรศัพท์มาถ่ายเขาเริ่มเรื่องของเรื่องนั้นคือมีน้ามันอยู่กรุงเทพมาด้วยแล้วเพื่อนน้ามันว่าอยากให้ไลฟ์สดแล้วลงเฟซบุ๊กไม่ได้มีเพจหรอกอยากถามปัญหาคล้ายๆวิดีโอคอลอย่างเงี้ยไม่ได้มีเจตนามาไลฟ์สดหรอกเขาก็ถามมาเราก็ตอบอยู่ใต้ต้นมะขามนั้นครั้งแรกใต้ต้นมะขามแต่ไม่ได้เอาลงไอ้ที่เห็นคลิปแรกอ่ะมันเป็นคลิปที่สองแต่คนถ่ายครั้งแรกน่ะคือพงเทพครูบาพงเทพถ่ายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นน่ะเพราะเขาชอบเซลฟี่เราก็เลยเห็นเขาถ่ายเนาะเอาว่าเฮ้ยทำยังไงวะเอาว่าไลฟ์สดเอามาไลฟ์สดได้ทีนี้ก็เลยบอกอีเจนอีเจนก็ไม่ต้องนั่งก็อะไรสุดก็เลยเอาเก้าอี้มานั่งเห็นไหมนั่นแหละที่จริงงานเป็นคลิปที่สามจากนั้นไม่ได้บันทึกพงเทพบันทึกหรือเปล่าพงเทพเอาลงอยู่เนาะไลฟ์สดซึ่งไม่มีใครรู้ตอนนั้นไลฟ์สดก็ไม่รู้หลวงตาก็ไม่รู้จักแต่ทีนี้พอคนเห็นเขาก็อยาก
อยากให้ไลฟ์สดก็เลยไลฟ์สดแต่มันไลฟ์ได้เฉพาะวันศุกร์วันเสาร์อีเจิ้นเป็นข้าราชการเนาะเข้ามาได้แต่วันเสาร์ก็เลยมานั่งไลฟ์สดทุกวันเสาร์ตอนทุ่มหนึ่งช่วงนั้นโอ้ยไวไฟอะไรก็ไม่มีแล้วขึ้นโทรศัพท์ขาดตอนไอ้ที่ตั้งขาตั้งนี่ก็ไม่มีจับเอาอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เลยไปซื้อมา400มั้งขาตั้งแต่ว่าเท่าไหร่ไม่รู้วันตั้งแล้วก็เขาก็ไปหาไมค์มาเสียบไมค์สายเสียบเข้าโทรศัพท์ทุกวันเสาร์หลวงตาเขาพูดสิ่งที่หลวงตามีนะเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นรู้ยังไงก็พูดอย่างนั้นนี่คือที่มาทำไมพูดเรื่องนี้เมื่อตอนบ่ายเย็นๆเนี่ยเพราะพระมาคุยด้วยความมีประสบการณ์ของพระกรรมฐานเราถ้าออกพรรษามาก็ต้องมีเพื่อนถ้าจะออกไปทุรงไม่ใช่ไปคนเดียวเพราะพระยังไม่พ้นนิสัยคือกลัวเอาตัวไม่รอดต้องมีพระไปด้วยมีเพื่อนภิกษุไปด้วยก็เลยแนะนำให้ไปทางภูพานเขาภูพานเทือกเขาภูพานน้อยเข้ามานี่นาแกหลวงหลวงแถวนั้นภูเขาถ้ำเยอะเป็นรอยตามรอยครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาโดยเฉพาะหลวงจาเนี่ยแถวๆนั้นก็ไปก็แนะนำให้พระลูกพระหลานอยากให้ไปทางนั้นนะมันมีถ้ำมีโขดมีหินมีป่ามีเขาเยอะนะและมันอดอยากด้วยไม่อยากให้เข้าในเมืองพระเรายิ่งจนยิ่งดีอย่าไปวิ่งหาวิ่งหนีออกจากความมีความเป็นหลวงตาก็เลยแนะนำลอยที่หลวงตาเคยไปแถวภูพานภูพานทุกเที่ยทั้งภูพานใหญ่ภูพานน้อยไปมาหมดหลวงตาเนี่ยนะยิ่งหน้าหนาวๆนี่7-8วันก็ได้อาบน้ำหนหนึ่งเพราะว่าเราเดินบางวันนี่เดิน40กว่าโลวันนึงเพราะเดินทั้งกลางคืนเดินโดยเฉพาะจากสตึกไปเนี่ยที่เคยว่าไปนั่งรถอ้อยนะจากสตึกไปแคนดงไปเสาเอใช่ไหมหรือเขาเรียกหินเหล็กไฟนะคูเมืองเนาะนี่จากสตึกไปแคนดงนี่ก็หลายกิโลถึง30กิโล40กิโลไหมถึงเนาะถึงไหมและเดินจากแคนดงไปเสาเออีกหลวงตาว่า50กว่ากิโลนะกว่าจะถึงหินเหล็กไฟจากสตึกนะเพราะว่าไปสตึกไปแคนดงไปหินเหล็กไฟเกือบที่4อ่ะนะประมาณนี้ไปถึงนะเดินทั้งวันอ่ะนะไปนอนกับปูผ้าอาบน้ำไม่มีเยอะบริขารไม่มีเสือมีอะไรทุกวันนี้โอ้โหยังกันจะขึ้นเครื่องกระเป๋าลากมีล้อกรรมฐานอะไรก็ไม่รู้นะมีเต็นท์สมัยก่อนไม่มีนะมีกฎกฎก็ไม่ได้กลางหรอกมันไม่มีเวลากลางหรอกไปนอนปูผ้าลงก็หลับแล้วมันเหนื่อยอ่ะ
บน้ำนี่ไม่มีหรอกหมอนไม่มีหรอกผ้าห่มหลวงตาเนี่ยถ้ามันหนาวก็ผ้าขังคติซ้อนกับจีวรห่มไม่มีหรอกอังสะไอ้ไหมผมเนี่ยฮะไอ้มีถุงเท้าไม่มีถุงมือไม่มีแล้วมันหนาวเนี่ยมันก็ไม่นอนก็นั่งยันแจ้งอ่ะสู้ก็อย่างนั้นนะสวนกระแสสวนกระแสสวนกระแสแห่งใจฮะโอ้ยมันได้กำลังใจมากมายฮะเห็นไหมกว่าจะได้มานั่งคุยนั่งพูดให้ฟังเนี่ยเอาความตายอยู่ฟากตายจำไว้ไม่ใช่ว่าโอ้ยบวชมาจะหาแต่ซองขาววิ่งหาแต่โยมฮะโอ้ยอยากได้เหลือเกินอยากดังเหลือเกินมีบารมีอะไรประมาณนี้ลูกตาไม่อย่างนี้หรอกโอ้ยลูกตาอยู่กับตอกไม่ไผ่แค่ไม่ไผ่มีความสุขสงบที่สุดเขานิมนต์มาบ่อน้ำพระอินทร์นี่โอ้ยนิมนต์ 5 ครั้งยังไม่มานะครั้งที่ 6 ค่อยขึ้นมาขึ้นมาก็ยังไม่รับนะครั้งที่ 7 ค่อยรับคือไม่อยากทำอะไรอ่ะแต่ทีนี้เขาขอร้องคู่เขาเนี่ยเลยรับก็รับก็รับไปอย่างเงี้ยให้ครูบาโดนขึ้นมาอยู่ลำจาก็ยังอยู่แค่อยู่นั่นแหละไม่หลวงเอกุบาลอยู่ไม่ได้ก็ไปตามลำจาขึ้นมาลำจาก็เลยมอบห้อยหลวงทิ้งไว้ก็กลับขึ้นมาอยู่บ่อน้ำพระอินทร์ลำจามาอยู่บ่อน้ำพระอินทร์ถามว่าสงบไหมสงบเหมือนเดิมอยู่ที่ไหนก็สงบเพราะเรามีหลักใจแล้วนะมาอยู่ปีแรกก็ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกเดินอยู่ตามป่าตามเขานะปีที่สองค่อยเริ่มนะช่วงนั้นก็ได้คมราชสีนี่นะเริ่มอะไรคมก็ต้องวิ่งรับแทนนะเป็นหนี้เป็นสินฮะอยากทำกุฏิ70หลังคมสุขราศีก็จัดการทำศาลาอยากได้พระพุทธรูปก็คมนะเนี่ยองค์พระประธานช่วงนั้นเป็นโควิดด้วยต้องพม่าไม่มีหยกหินขาวต้องการอยากให้พระหยกหินถ้าไม่ได้หยกจริงๆก็เอาหยกหินก็เอาก็เลยไปโน่นน่ะไปสั่งทำเวียดนามนี่ข้าวองค์นี้มาทำโอ้ยลำบากเพราะมีหมู่คณะมาอยู่ด้วยแม่ชีก็เริ่มเยอะขึ้นผ้าก็เริ่มเยอะขึ้นปีที่สองมี10กว่า20ขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาแล้วกูปีที่สามเนี่ยเพิ่มเป็นมากมายเลยบวชทีละ20อ่ะเห็นไหมแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้น้ำก็ไม่พอใช้ปกติน้ำ4แท้งเนี่ย 10,000 ลิตรเนี่ยใช้ได้เป็นอาทิตย์ตอนนี้สูบทั้งวันอ่ะ
ขนาด 3-4-50,000 ลิตรนี่ไม่พอใช้มันก็ต้องหาแหล่งน้ำเจาะน้ำสารพัดทีเนี้ยวุ่นวายเลยเห็นไหมยังอยากได้อย่างนี้อยู่เลยฮะหลวงตาก็ต้องแทนที่จะอยู่สงบก็ต้องป้นหาป้นเขาแล้วทีเนี้ยรู้จักใครก็เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วโทรไปขอตังค์เขาเฮ้ยเอาตังค์ให้กูหน่อยเว้ยฮะจนเขาเรียกหลวงตาว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มึงอย่าให้เบอร์กูนะกลัวเนี่ยทำจริงๆนี่3 ปีเนี่ย3 ปีเนี่ยทำจริงๆทำกุฏิเลย500กว่าหลังแล้วนะมันไม่ได้ทำจากกุฏินะทั้งไฟฟ้าทั้งปลาปลาต้องหาน้ำเพิ่มทำถนนหนทางนี่เห็นไหมยังอยากทำยังอยากเป็นอย่างนี้อยู่หรือฮะจริงไหมทีนี้มันคนหมู่มากอ่ะคนเยอะอย่างเงี้ยลองรู้สิถ้าปิดกระจกแล้วตดทุกคนลองรู้สิเนี่ยระเบิดเลยจริงไหมถ้ากระจกไม่ระเบิดกูจะระเบิดเยอะปัญหาก็เยอะทีนี้คนน่ะฮะเห็นไหมไม่ใช่ปัญหาเรื่องกินอย่างเดียวเรื่องขยะด้วยต้องจัดการให้ดีโอ้สารพัดอะไรทีนี้ฮะนี่อย่าอยากเป็นอย่างหลวงตานะอยู่คนเดียวนะไม่เดียวดายหรอกถ้าเรามีธรรมะรีบฝึกรีบหัดรีบขนขวายเด้อฮะอย่าเสียเวลาเลยหลวงตายังไม่เห็นเลยเห็นชาวโลกมันมีแต่วุ่นวายมีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาเอเมนแต่ละคนนะปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องเมียเรื่องเอาเฉพาะปัญหาของตัวเองนี่นะนั่งอยู่คนเดียวมันก็เถียงกันอยู่ความคิดเนี่ยฮะนี่วันนี้เบาๆพูดเบาๆหน่อยเนาะมีคนดูไหมเนี่ย724ยังไม่ถึง1,000กูไม่หยุดพูดหรอกวันนี้ฮะปัญหาของศาสนาเรานี่มีมากนะเพราะทุกวันนี้มันกลายเป็นอาจารยวาทอาจารย์เยอะเหลือเกินนอนอยู่กับบ้านแท้ๆนอนหลับฝันขึ้นมานึกว่ามีธรรมะกูบรรลุธรรมแล้วพูดปั๊บๆๆเลยทั้งที่ตัวเองเอาตัวเองไม่รอดเพราะพระพุทธเจ้าบอกฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นพูดเก่งเหลือเกินนะเพราะโยมมันก็พูดได้ทุกอย่างพระมันมีกฎกติกานะพระนาสารพันไม่รู้จักกันก็ด่ากันคนทุกวันเนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยมันต้องนั่งรู้กันคุยกันมันค่อยเถียงกันได้จริงไหมทุกวันนี้ไม่รู้จักกันมันก็เถียงกันด่ากันนะที่จริงอ่ะพวกที่มีปัญหาน่าจะมาหากันนะเชิญนะมาหลวงตาด้วยนะไอ้มีปัญหาที่มานั่งคุยกันเนี่ยเถียงกันอยู่นี่ต่อยกันเลยอย่างเงี้ยพ่อไม่พอใจถ้ากูไม่ชนะกูก็ต่อยเก่งดีนักเนาะไม่ฟังกันบ้างเลยถ้าไปจัดสินเอาผิดเอาถูกกันมันจะได้ที่ไหนเราฟังให้เกิดประโยชน์หลายๆแง่หลายๆมุมสิเราก็ฟังเขาได้เราก็ต้องฟังเราได้เป็นคนพูดที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีได้ไม่ใช่ตัวเองถูกเสมอไปพูดแล้วมันหึมมาไม่มีเงินค่ารถเหมามานะ
หรือจะให้กูเหมาไปบ้านอยู่ไหนวะบอกมากูจะปักหมุดไปพรุ่งนี้เลยแล้วหลวงตาทางบ้านเขาก็ฝากข่าวข่าวมาคุณจิรวัตรบอกว่าตอนนี้ก็มีคนจะเสนอกฎหมายเอาผิดคนสอนศาสนาผิดเพี้ยนครับจะผิดกฎหมายแล้วครับหลวงตาตอนนี้มันพูดได้สิ่งที่มันเป็นจะได้ไหมมันพูดแต่จินตนาการของมันอะนะมึงจะรู้ว่าไงว่าใครสอนผิดสอนถูกมันมีเครื่องวัดเหรอฮะเออถ้ามันตรวจแล้วขึ้น2ขีดเหมือนโควิดเลยเออนะจริงไหมกำลังพูดอยู่ก็ตีนยันลงเลยนั่นแหละถ้ามันไม่ขึ้น2ขีดอย่างนี้แสดงว่าไม่ผ่านมันไม่ได้มันเป็นปัจจตังฮะมันจะเอากฎหมายมาวัดได้ยังไงกูว่าจับคนที่เสนอกฎหมายนะก่อนเพราะมันคิดผิดเพี้ยนไปแล้วนะความเห็นผิดเพี้ยนไงเหมือนทุกวันนี้เห็นไหมล่ะเอาใครละมาปกครองพระเอาโยมฮะถึงไหมล่ะแล้วมีกิเลสท่วมหัวอยู่แล้วนะเอาแต่กฎหมายเอาแต่ตำราเอาแต่วิชาการด้วยเหตุผลของตัวเองถ้าจะพูดถึงด้วยเหตุผลกูไม่กลัวใครหรอกในโลกเนี้ยมาสิมาส่งด้วยเหตุผลเนี่ยจริงไหมมันไม่ได้หรอกทำไมก็พูดกันอยู่อย่างนี้มันจะผิดกฎหมายตลกว่าใครบอกเลยนะจับคนที่เสนอกฎหมายนี่ก่อนว่ามันคิดผิดแล้วนะไม่ใช่สอนผิดหรอกคิดผิดแล้วนะแหมจับมาบวชแล้วก็ดีพวกนี้นะจริงๆเขาอยากสอนธรรมจริงๆมากกูจะจับมาบวชเลยมาบวชถึกพร้อมกันกับกูเนี่ยแค่บวชอยู่ได้ฮะมาลองดูมึงจะอยู่ได้กูจะกลัวร้องไห้อะกูจะให้มึงกินข้าว3มื้อด้วยมะฮะแหมอดทนได้หรือเปล่าฮะเขาบอกว่าเป็นโยมเสนอครับหลวงตาแล้วจับไปนั้นมาบวชก่อนมีครั้งหนึ่งมั้งอยู่พูดทํานกพูดถึงเรื่องเก่าหลวงตาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธทํานกปีพ.ศ. 2143หลวงปู่ศรีเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสหลวงตาไปอยู่คนเดียวตอนแรกแล้วก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านและอยู่ป่าช้าคนเดียวด้วยอยู่เป็นตีนเขาทีนี้ตรงนั้นเขาเรียกเผ่าโซ่พูดภาษาเหมือนเขมรน่ะเรียกหมาเรียกอาจ้อเรียกเป็ดเรียกเตี้ยถ้าลาบเตี้ยถ้าลาบเป็ดก็ถ้าคนจีนมาบอกมึงลาบพ่อมึงจริงจริงนะทีนี้ปัญหาก็คือเขาจะมีผู้นำเผ่าผู้นำเผ่าเนี่ยเขาก็แต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากผู้ใหญ่บ้านนะตำบลนะคือผู้ใหญ่ขานนี่เอ่ยชื่อเลยตอนนี้ยังไม่ตายเดี๋ยวจะไปเจอกับกูอยู่เนี่ยถ้ากูไปนะผู้ใหญ่ขานเนี่ยโอ้แกหัวหมอนะทีนี้แกก็ไม่อยากให้พระมีเพราะแกพวกนั้นถือผีพระนี่แกไล่หมดแล้วเวลาแกไปวัดเข้าไปวัดเนี่ยแกจะพาลูกน้องไปด้วยนะทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันเงี้ยแต่กำนันก็สู้ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ว่างั้นผู้ใหญ่ขันแกเก่งว่างั้นพูดเก่งสมองดีเนี่ยหัวหมอ
ไปไปที่ไรแกก็บอกกูเป็นพระเนี่ยไม่ใช่มานั่งกินกาแฟนะต้องนั่งภาวนาทำความเพียรเดินจงกรมเหมือนว่าไงนี่มาที่ไรก็เห็นจะนั่งกินกาแฟเหมือนว่ามันมาช่วงบ่ายสามโมงทุกวันมาช่วงที่พระฉันกาแฟสัมปนะพระกรรมฐานเนี่ยฉันปนะลงมาตีตาดกวาดลานวัดเนี่ยนะประมาณบ่ายสามแล้วมันก็มาก็ตรงที่กูพวกกูนั่งกินอยู่นะมันก็ว่าวันนั้นกูนั่งอยู่สามรูปมันกำลังพูดอยู่เดี๋ยวเพิ่งพูดกูก็เลยเดินไปกูก็เลยไปจับขันน้ำแล้วก็สบู่แล้วก็มีโกนมาไว้มันก็บอกเนี่ยมึงเป็นพระนี่มันต้องเดินจงกรมมันต้องนั่งสมาธิอย่างเงี้ยพูดกูก็เลยถามมาผู้ใหญ่บ้านเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเท่าไหร่4,000มันว่า4,000ที่บ้านหลวงตาก็เลยบอกโยมมานะเอาเงินให้มัน12,000จ่ายล่วงหน้า4เดือนให้มันมาบวชนะแล้วก็มาเนี่ยกูเตรียมสบู่ไว้กับขันบริโกนบวชวันนี้ละทำอย่างที่มึงว่าเนี่ยฮะถอยหลังเลยเฮ้ยมึงจะถอยมานี่กูจะโกนหัวบวชเลยเนี่ยนะไม่เอาเว้ยบวชเสร็จมึงก็ทำอย่างที่มึงพูดบอกกับกูเนี่ยนะไม่กูบวชต้องเดินจงกรมอย่างนั้นอย่างนี้มึงทำตามที่มึงพูดนี่แหละนะมากูให้เงินเดือนมึงด้วยจ่ายล่วงหน้าเลย3เดือนนะถอยเว้ยอย่าถอยมาเนี่ยขันพอดีเนี่ยมีโกนบวชให้ฟรีด้วยตั้งแต่วันนั้นมาเงียบนะมันก็คิดตัวเองนั่นแหละเหมือนพวกเชียร์มวยอ่ะมึงเคยเห็นไหมเชียร์มวยเชียร์มวยพวกไอ้2คนจะต่อยมันจะตายเลยพวกนี้รู้หมดไอ้พวกเชียร์เนี่ยทำไมมึงไม่เตะทำไมมึงเชียร์มันยกขาไม่ขึ้นแล้วไอ้คนบนเวทีจริงไหมล่ะแล้วมันก็เป็นบ้ามันมาตอนบ่ายสามมันอ่ะแล้วตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนมันไม่มาดูกูมั่งนะทุกวันนี้เนี่ยโอ้ยพระองค์ไหนไปอยู่โอ้ยคิดถึงจะอาจารย์ชินนะอยากให้อาจารย์ชินกลับมาอยู่แกว่านะพระองค์ไหนก็ไม่เหมือนอาจารย์ชินแกว่าพระเยขันรักกูมากเลยตอนนี้นะจริงจ้าทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวเลยรักกูเนี่ยนี่แกฟังอยู่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่ขันเนี่ยนะลูกชายแกก็ไอ้เบิ้มไอ้ยามทั้งลูกสาวด้วยที่ว่าเรียนพาณิชย์นั่นแหละกูลงจากถ้ำมาไม่เห็นง่ามก้นลูกผู้ใหญ่ขันนี่แหละที่เรียนพาณิชย์ล้มละลายเลยกูไปชนจริงเด็กพวกเนี้ยนะหลวงตาทำความเพียรแทบเป็นแทบตายมันไม่มาดูนะมันมาดูตอนบ่ายสามนะแล้วเราก็อยู่คนเดียวเราไปอดไปยาขนาดนั้นนะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวทิ้งอนาคตมาสละมาแล้วมันนอนอยู่กับเมียแท้ๆยังจะมาสั่งมาสอนกูอยู่กูว่ามึงมาบวชก่อนมาทำเอาเนี่ยมัดติดแขนกันเลยก็ได้กูว่าเอากำไรไปให้แม่กุญแจมือตำรวจอะหรือตีโซ่ตีตัวติดขากันเลยก็ได้มันจะพาเดินพานั่งเนี่ยกูว่ามึงอย่าพูดแต่ปากนะเนี่ยอดข้าวจนหอมเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะอยากดีอยากมีธรรมะหนาวขนาดไหนเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่บนโขดหินยันแจ้งอ่ะฮะ
บ้านกูมีไม่รู้กี่หลังนอนห้องแอร์พูกราคาหลายแสนทำไมกูต้องไปนอนไปอดข้าวอดยากอ่ะจริงไหมกูจะไม่มีถ้ากูจะอาศัยความสะดวกกูไม่อยากได้กูอยากได้ธรรมะบอกให้อะไรจะมีคุณค่าเท่าธรรมะอันนี้ยังมาคุยอยู่จริงไหมล่ะมาสิกูจะพารักษาศาสนานี่มาบวชแล้วมาปฏิบัตินี่มาอันนี้มันรักษาศาสนาอะไรแบบนี้ฮะฮะมาสิเนี่ยมาๆๆอ่ะนี่กุฏิก็ทำไม่ให้นี่มาห้ามศึกนะเว้ยเก่งจริงอ่ะฮะกูจะให้กินข้าว3มื้อไม่ต้องไปบิณฑบาตก็แล้วกูจะหาไม่กินมาเก่งดีนักมันไม่ธรรมดานะบวชเนี่ยเอ้ยบวชแล้วสบายอย่างเงี้ยมึงไม่อยากสบายไงวันเนี้ยบวชแล้วรวยมามึงไม่อยากรวยหรือทำงานทุกวันเนี้ยมาครับบวชแล้วรวยมาบวชกับกูจะบวชให้ฟรีด้วยจะรวยจริงไหมมันจะสบายจริงไหมจำไว้เคยบวชแล้วบวชแล้วมึงศึกไปทำไมมาบวชแล้วศึกพร้อมกับกูนี่มาสัญญากันเลยทำเลยนะใครศึกก่อนยิงทิ้งเลยฮะเอาไหมอ่ะเก่งดีนักไม่ต้องมีธรรมะเราขอให้บวชแน่มึงบวชดูได้ไหมโอ้ยคนไม่มีหลักจิตหลักใจมันอยู่ยากจะบอกให้บวชเนี่ยฮะขัดใจตัวเองไงนะเคยกินมีอะไรก็กินไปนั่งกินโอ้ยอยู่สบายเนี่ยลุงศิลป์เนี่ยลุงศิลป์เนี่ยอยู่เชียงใหม่หางดงเนี่ยใครไม่รู้จักลุงศิลป์จะบอกให้อยากกินอะไรขับรถไปกินสั่งมากินได้เลยทำไมต้องมาอดมาอยากนะจริงไหมบ้านกูก็มีไม่ได้ผ่อนด้วยซื้อสดจะบอกให้หลายหลังด้วยมันจำเป็นหรอกกูต้องมาอยู่กับต๊อบทำไมเพราะอะไรล่ะเพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมมากกว่าตัวเองโดยซ้ำไปหลวงตาเนี่ยยอมเลยถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยปริจาคะถวายตัวเองทานตัวเองเนี่ยนะจำไว้ถ้าอยากมานั่งพูดอย่างนี้แหละจริงไหมล่ะเงินเดือนก็ไม่ได้แหมที่พูดเนี่ยพูดให้กำลังใจนะวันนี้ไม่รู้กูพูดอะไรบ้างกูยังไม่รู้เรื่องเลยมีคนดูไหม796โอ้ยไม่ถึงหรอกวันนี้ยังไงกูต้องหยุดแล้วล่ะพรุ่งนี้วันที่11เนาะใช่ไหมพรุ่งนี้หลวงตาก็รับนิมนต์งานกฐินวัดป่าสนามชัยนะคือเขาขึ้นป้ายไว้ว่าให้หลวงตาไปสนทนาธรรมที่งานกฐินวัดป่าสนามชัยจากวัดเจ้าพระน้ำเพอเนาะแล้วก็ลงจากเวทีลงจากธรรมาสลงจากการสนทนาธรรมก็ไม่เกิน2ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มหลวงตาก็จะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเนาะจังหวัดขอนแก่นไม่รู้จะถึงไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะคือวันที่12นะต้องถึงขอนแก่นที่ตอนเช้าก็จะไปรับนิมนต์ที่หมู่บ้าน
หมู่โครงการหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะแล้วก็จะอยู่ที่นั่น12 13 14นะอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ที่บริษัทเหรียญไทยเนาะพรุ่งนี้เดินทางเนาะส่วนแม่ชีเจิ้นหรือพระผู้บาชัยอะไรอย่างเงี้ยต้องเดินทางก่อนก็ได้นะหลวงตาจะไปทีหลังนะแอดมินเพจก็ต้องอยู่เนาะอยู่ก่อนเนาะก็เดินทางตามหลวงตาไปเนาะนะใครอยากหรือจะไปก่อนก็ได้ถ้าไม่อยากถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเคปเวอร์ไทยครับหลวงตาหมู่บ้านฮะหมู่บ้านเคปเวอร์ไทยเคปเวอร์ไทยโอ้สื่อฝรั่งนะแต่คนอีสานเข้าไปอยู่แหมน่าจะตั้งว่าหมู่บ้านนายบุญมีอย่างเงี้ยแต่งเอาตังเป็นไอ้ต้องเนี่ยมันอยู่อังกฤษหรืออะไรนี่แหละมันก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษาปากีสถานนะไม่เป็นไรตั้งยังไงกูก็ไปต้องเอ้ยแล้วก็วันที่9เดือนหน้าหลวงปู่เยื้อนเนาะนิมนต์ไปที่สุรินทร์เนาะไม่รู้วัดไหนไม่รู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งไม่ต้องนิมนต์หรอกสั่งก็ไปแล้วกูนะโอ้เมื่อไหร่จะถึงวันที่9วันเนาะลูกปู่เรียนเนาะ อยากไป ลูกปู่เรียนเนาะมีเมตตานะจะห้ามให้กูกินน้ำเย็นนะกูท้องอืด ขอนะ วันที่9เนาะที่สุรินทร์เนาะไม่รู้ตรงไหนเนาะยังไม่แน่ชัดเนาะรอฎีกาก่อนเนาะส่วนวันที่15ลูกสาวเขาจะถึงวัดวันที่15ตอนเย็นนี่แหละนะ14ตอนเย็นนะก็มีแค่นี้น้องหมายกำหนดการเนาะใครมีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะโอ้แสดงว่าหายสงสัยกันหมดแล้วก็มีแค่นี้หรอกเนาะก็วันนี้ก็พูดเบาๆเพราะเป็นวันศุกร์นะเห็นไหมอาทิตย์หนึ่งต้องมีศุกร์สักวันล่ะเนาะขอให้มีความสุขเนาะสาธุ